านธนพรตกใจหลังชมพู่อารยาเฉลยเพลงที่พี่เลี้ยงใช้กล่อมลูกสาวน้องแอบิเกลต้องบอกเลยว่าแม้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ความฮอตก็ไม่น้อยลงสำหรับชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้มีลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลแถมงานคุณแม่ก็ไม่ขาดตอนนี้ก็เป็นพิธีกรประจำรายการสามแซบล่าสุดทางด้านรายการสามแซบได้เชิญปานธนพรมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งช่วงหนึ่งทางด้านชมพู่อารยาเฉลยเพลงที่พี่เลี้ยงใช้กล่อมลูกสาวน้องแอบิเกลต้องบอกเลยว่าพีคมากจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโดยชมพู่อารยาเฉลยเพลงที่ป้าเจี๊ยบเปิดกล่องน้องแอบิเกลก็คือเพลงเสียตัวอย่าเสียใจพร้อมกับได้โชว์ร้องแค่ความสาวที่เสียให้เขาไปเสียตัวอย่าเสียใจไม่นานก็หายดีคุณค่าของเธออยู่ที่ใจมากกว่าผู้ชายพันนี้ให้ปานธนพรฟังด้วยทำเอาฮากันทั้งสตูดิโอและทางด้านปานธนบรอถึงกับกล่าวว่านี่เพลงกล่อมลูกเหรอตายแล้วเกลจะโตมาเป็นเด็กยังไงเป็นห่วงหลานขึ้นมาทันทีเลย